รถขอโทษแม่ไม่ได้โกรธรถแม่แค่กลัวว่าป้าๆเขาจะรู้ว่ารถยังมีชีวิตอยู่ทำไมแม่ถึงให้ป้าๆรู้ไม่ได้ล่ะจ๊ะแม่อาจจะคิดมากไปเองก็ได้ลูกป้าจะกดแม่เหรอแล้วป้าจะกดทำไมเอาเป็นว่าแม่ยังไม่บอกป้าตอนนี้ก็แล้วกันนะนี่พวกเจ้าลงจากเรือนไปให้หมดเร็วท่านพี่คือน้องมีเรื่องอยากจะให้พี่ๆทั้ง3คนเนี่ยช่วยน้องหน่อยได้ไหมเจ้าคะได้อยู่แล้วล่ะเจ้าค่ะไม่ต้องสอนสักเรื่องได้ไหมชวีว้ายไม่ได้หรอเจ้าค่ะมันอึดอัดจะอึดอัดหรือจะถูกอักจนแกอักดีฮะคืออึดอัดดีกว่าเจ้าค่ะชวีแกเงียบไปก่อนไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเมื่อคืนพี่ๆได้ยินที่ท่านพ่อพูดถึงเรื่องดอกบัวที่พระมเหสีสันธมาลาส่งมาถวายองค์เหนือหัวได้ไหมเจ้าคะใช่เพราะฉะนั้นพี่ๆเนี่ย
้องนำดอกบัวนั้นเอามาเผาทิ้งซะดาวไรดอกบัวนั่นเป็นของพระมเหสีสัทธมาเชียวนะไม่ใช่ของยายมียายมาที่ไหนถ้าเป็นของยายมียายมาเนี่ยน้องก็จะไม่ว่าอะไรเลยเจ้าค่ะแต่นี่มันเป็นไม่รู้แหละยังไงพี่ๆก็ต้องช่วยน้องนะเจ้าค่ะก็ถ้ายังมีดอกบัวนั้นอยู่เนี่ยองค์เหนือหัวก็จะไม่ทรงชายพระเนตรมองน้องเลยนะเจ้าค่ะในนั้นต้องมีเวทมนต์แน่ๆเจ้าค่ะยิ่งพูดก็ยิ่งทำให้พี่คิดนะถ้าพี่เด่นกล้าไม่ไปข้าไปเองฉันด้วยเราจะช่วยเพื่อนน้องของพวกเราจริงนะเจ้าค่ะเอาแน่เหรอองค์เหนือหัวกำลังทรงปรึกษาราชการอยู่กับท่านพ่อแล้วก็ท่านอำมาตย์ไม่มีเวลาไหนเหมาะสมเท่าเวลานี้อีกแล้วงั้นเข้าไปกันออกไป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 ก่อนไปอะไรกันล่ะนั่นใครอ่ะคุณเท้าออกไปดูสิก็ทำไมคุณเท้าเสงี่ยมไม่ออกไปดูล่ะเพราะฉันมีหน้าที่เฝ้าดอกบัวสองดอกนี่ไงใช่เจ้าค่ะพวกคุณเท้าเข้าไปทำไมข้างในต้องมีรับลมคมนายแน่ๆคุณเท้าสง่านะไม่เท่าไหร่แต่คุณเท้าเสงี่ยมนี่นะสิหยุดพวกเจ้ามาที่นี่ทำไมทั้งที่รู้ว่าเราไม่อยู่เป็นความคิดของข้าพุทธเจ้าเองพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าให้ทั้ง3คนมาตรวจตราบริเวณตำหนักในขณะที่พระองค์เสด็จไปเยี่ยมเยียนทหารที่บาดเจ็บจากชายแดนพระเจ้าค่ะเป็นความผิดของข้าพุทธเจ้าเองที่ลืมกราบทูลพระเจ้าค่ะอย่างนั้นเหรอพระเจ้าค่ะคืออย่างทั้ง3คนเนี่ยก็เป็นราชองครักษ์อยู่แล้วพระเจ้าค่ะแต่เท่าที่รู้ว่าเนี่ยท่านราชองครักษ์ทั้ง3คนน่ะออกเวรไม่ใช่หรือใช่ขอรับท่านอาพวกเราทั้ง3คนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยขององค์เหนือหัวเลยชวนกันมาขอรับเอาเถอะไหนๆพวกเจ้าก็มาแล้วขอบใจนะที่เป็นห่วงเราไปไปคุณเท้าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในนี้นะเพิ่งจะรู้ว่าคุณเท้าเสงี่ยมเป็นใหญ่ที่นี่ใหญ่หรือไม่ใหญ่ฉันก็เข้ามาเกะกะวุ่นวายอะไรที่นี่ฮะคุณเท้าคุณเท้าเสงี่ยมบอกว่าจะมาเฝ้าดอกบัวขาเพคะใครสั่งคือออกไปให้หมดเพคะเพคะผู้หญิงนี่ช่างวุ่นวายกันจริงแต่ยกเว้นประตูจงเปิดOh!
เสด็จนายไม่ได้มาพี่บัวไม่มีพี่เสด็จแม่มองไม่เราอยู่เปล่าเสด็จแม่ไม่ได้มาหรอกพี่บัวไม่มีจ้ะเผาอยู่นี่นะพี่บัวอยู่กับเผาจะโดนตัวใครในนี้ก็ได้นะเปล่าเปล่านะงั้นผันก็คงจะโดนพี่อ่ะอย่าไปพูดกับพี่บัวพี่บัวก็เข้าข้างเผาตลอดนั่นแหละหรือว่าเหมือนมีใครกำลังมองอยู่ไม่ใช่หรอจ๊ะเสด็จแม่พี่ผันอาจจะไม่ใช่เสด็จแม่ก็ได้เข้าข้างกันดีนะพี่ผันว่ามีคนอื่นนอกเหนือจากเราอยู่ในนี้ไหมพี่พี่มั่นใจอีกก็เหมือนกันพี่ผ่านที่ไหนมีถ้ามีเราก็ต้องเคยเจอกันบ้างละสิก็พวกเราตาบอดนี่เราจะเจอได้ยังไงล่ะนักร้องอยู่ไหนเนี่ยนังลูกรักทีนี้พวกแกรู้จักคำว่าตายทั้งเป็นแล้วใช่ไหมใครกำลังมองเราอยู่จริงๆอ่ะแต่รู้สึกได้บัวกับป้าใหญ่ยังไม่ได้บอกรถเลยว่าทำไมถึงต้องกลัวเสด็จแม่มันไม่ใช่เรื่องของเด็กนะลูกผู้ใหญ่ไม่อยากให้เด็กรู้ก็ชอบพูดแบบนี้โธ่รถอย่าซักแม่กับป้ามากเลยนะลูกแต่เด็กแม่คือแม่ของแม่เผาและป้าทุกคนทำไมต้องกลัวเสด็จแม่อย่างกับกลัวผีรถเสียลูกไว้สักวันนึงแม่จะเล่าทุกอย่างให้ลูกฟังนึกแล้วเชียวเสด็จแม่ของแม่เผาใจร้ายมากเลยเหรอจ๊ะแม่บอกแล้วไงว่าต้องใจร้ายแน่ๆเลยแต่รถดีใจที่แม่เผาใจดีแล้วก็รักรถมากแม่รักลูกมากและจะไม่มีวันทำร้ายลูกเด็ดขาดลูกรักของแม่ก็ต้องรู้สิถึงรู้อะนะบางอย่างก็พูดได้แต่ว่าบางอย่างมันก็พูดไม่ได้หรอกนะไอ้หนูรถบ้านนะเสด็จแม่ต้องจับแม่กับป้ามาขังไว้ที่นี่แน่นอนโอ้เอ้ยคิดมากปวดหัวเลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้วนั้นพูดเรื่องไหนก็ได้นะผีช่วยสอนรถได้ไหม
อนเหรอฮะเอ็งให้น้าสอนอะไรล่ะสอนอะไรก็ได้ให้รถเก่งๆให้รถไม่ถูกรังแกถูกรังแกนี่แสดงว่าไปถูกรังแกมาใช่ไหมล่ะนะผีบอกแล้วว่าชีวิตข้างนอกน่ะมันไม่ง่ายหรอกนะไอ้หนูแต่รถแกออกไปหาอาหารให้แม่กับป้ากินนะผีช่วยสอนรถหน่อยนะสอนให้รถเก่งๆกว่าใครเลยเก่งกว่าใครเลยเหรอเอาละอันนั้นมันขึ้นอยู่กับเองนะรถจะตั้งใจเรียนที่สุดเลยได้เลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็มาเตรียมตัวนะอื้อนี่นะบอกให้เตรียมตัวยังจะยืนเฉยอีกยังไงล่ะจะเล่นแรงสินะผีเล่นแรงใครว่าเล่นล่ะเนี่ยนะของจริงเลยล่ะไอ้หนูเองอยากให้น้าสอนไม่ใช่เหรอใช่แต่ว่าถ้าคิดจะเรียนแล้วล่ะก็ไม่มีคำว่าแต่นะมาลุกขึ้นมาเลยลุกเข้าอันนี้ชักช้าเหรอเออจะหนีไปไหนเดี๋ยวจะเตะให้น่วมเลยผีจึงเริ่มสอนไปไม่ชักช้าแต่ละท่าไม่เลี่ยงดังมุงมายทั้งซอกเข่าหมัดเด็ดเห็ดจนตายจระเข้ร้ายฟาดหางต่างนานาพ่อหักกวงไอยราจึงนึกได้รถทะเสนยังเยาว์ไวไรเดียงสาไม่เคยคุ้นต่อสู้รู้วิชาจึงเปลี่ยนมาเริ่มจังหวะรู้จังคนโอ้เอ้ยไม่ได้เรื่องเลยรับจะเป็นลูกผู้ชายเนี่ยต้องอย่าใจสอบรู้ไหมไอ้หนูหรือเป็นเด็กผู้ชายไม่ใช่ลูกผู้ชายแม่มีต่อล้อต่อเถียงเอ็งอย่ามางงเงนะไอ้หนูมานี่มาเดี๋ยวน้าจะรักษาให้มาฮะน้าผีรักษาได้เหรออัตโธเอ้ยเอ็งอย่ามาดูถูกน้านะเว้ยเดี๋ยวน้าจะสำแดงให้ดูนี่ดูที่มือนี่โอ้มาลำปลาปลำปลาโอสดจงมาโอสดจงมาทาถูถูทาเพี้ยนโอ้น้าผีเก่งจังเลยเฮ้ยพูดแล้วจะหาว่าคุยนะไอ้หนูน้าน่ะไม่ใช่ผีธรรมดาน้าน่ะเป็นผีระดับเอกอัครผีเลยเชียวนะจะบอกใครแปลว่าอะไรน่ะน้าผีเอ็งนี่ขี้สงสัยซะจริงๆเลยก็แปลว่าผีเหนือผีน่ะสิคอยดูนะเดี๋ยวน้าจะสำแดงให้ดูอ่ะยื่นแขนเอ็งมาเอามาใกล้ๆอย่างนั้นอ่ะอยู่นิ่งๆนะคอยดูให้ดีนะอึ๊บเป็นไงยื่นแขนอีกข้างมาเป็นไงล่ะถ้าบอกแล้วเป็นไงน้าผีเก่งจังเลยโอ้โหน้าผีบอกแล้วไงล่ะพูดแล้วจะหาว่าคุยน้าน่ะผีเหนือผีเลยน่าจะบอกให้ไอ้หนูน้อยน้าผีช่วยแม่กับป้าหนูให้หายตาบอดได้ไหมจ๊ะเออโอ้ยน้าผีช่วยแม่กับป้าหนูด้วยนะจ๊ะช่วยแม่กับป้าหนูด้วยนะจ๊ะไอ้หนูเอ้ยบางอย่างเช่นบาดแผลหรือโรคภัยไข้เจ็บอะน้าพอจะช่วยได้อยู่หรอกนะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องของเวรกรรมน่ะน้าก็ช่วยไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเกินอำนาจของน้าแต่ว่าเอ็งไม่ต้องเศร้าไปหรอกเอ็งเนี่ยเป็นเด็กดีมีความกตัญญูทำอะไรอะไรก็นึกถึงแต่แม่นึกถึงแต่ป้าตลอดกุศลอันนี้นะจะช่วยให้เองตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เองจำคำของน้าไว้ให้ดีก็แล้วกันนะเพราะว่าน้าน่ะพูดไปแล้วบางทีน้าก็ขี้เกียจพูดอีกอะ
แล้วแม่กับป้าคงรู้จะหมดกรรมไหมจ๊ะโอ้ยอันนี้นะก็บอกไม่ได้อีกนั่นแหละต้องคอยดูต่อไปแล้วกันอ่ะไปหาแม่ของเองได้แล้วเดี๋ยวเขาจะเป็นห่วงเอาป้าพ่อมาสั่งนักสั่งหนากำชับแล้วกำชับอีกว่าอย่าเข้าไปเล่นลึกๆในถ้ำมันอันตรายเดี๋ยวก็กลับมานะพ่อคอยดูนะพี่บัวถ้ากลับมาเมื่อไหร่พ่อจะตีให้เข็ดเลยอย่านะพ่อพ่ออย่าตีหลานพี่นะพ่อนี่พ่อเด็กๆน่ะก็ต้องเล่นซนเป็นธรรมดาพ่อจำที่พวกเราเด็กๆไม่ได้หรอมันไม่เหมือนกันนะพี่ใหญ่มันก็เหมือนกันนั่นแหละเพาจ้าเอไม่ต้องมาจ้าเอเลยไปเล่นที่ไหนมารถก็อยู่แถวๆนี้แหละไม่ใกล้ไม่ไกลไม่ใกล้ไม่ไกลเนี่ยตรงไหนเหรอจ๊ะมานี่เลยแม่จะทำโทษอย่านะเพาอย่าตีหลานพี่นะเพาไม่อย่างงั้นน่ะพี่โกรธจริงๆด้วยรถเสนมาหาป้าใหญ่นี่รถรถเสนพ่อคุณของป้ารถรู้ไหมว่ารถน่ะเป็นเหมือนตัวแทนของโยแล้วก็ลูกๆของป้าป้าทุกๆคนนะลูกถ้ารถเป็นตัวแทนของลูกป้าป้าแล้วทำไมแม่พาถึงกลัวป้าป้ารู้ว่ามีรถอยู่ไม่ใช่เรื่องของเด็กพี่บัวกับพี่ใหญ่อย่าให้ท้ายหลังสิจ๊ะอย่าดุนักเลยนะเพาใช่พ่อเดี๋ยวชอบดุลูกเดี๋ยวเด็กก็กลัวลาหรอกเนาะไม่อยากกลับบ้านเราเหรอพี่คะก็บ้านเราอยู่ที่นี่ไงพี่กาหมายความว่าบ้านที่นครพันธุรัตน์ไปคะถ้ากลับเมลีก็คิดถึงแกเจ็ดแม่สิแต่ว่าพี่กาจะให้เมลีเกลียดแกเจ็ดแม่เหรอจริงหรือเปล่ากากนาพระแม่เจ้าแกเจ็ดแม่ชวนแมรี่กลับบ้านเพคะแต่แมรี่ไม่กลับทำไมล่ะลูกถ้ากลับแมรี่ก็คิดถึงแต่แม่สิทุนหัวของแม่แต่แม่นอนกับแมรี่นะเพคะจ้ะตั้งแต่เมลีกลับมานครทานตะวันของเราก็ไม่เหี่ยวเหงาอีกต่อไปแล้วพระแม่เจ้าคงไม่คิดจะไปไหนอีกแล้วใช่ไหมใช่ไหมพระแม่เจ้าวิรุณจำบังกลับมาแล้วลูกมีเรื่องจะต้องคุยที่กุฏารนครเป็นยังไงบ้างขอเดชะดอกบัวขาบที่พระแม่เจ้าประทานไปใช้ได้ผลพระเจ้าค่ะเวลาอยู่ใกล้ๆองค์เหนือหัวจะทรงรำลึกถึงพระแม่เจ้าเสมอแล้วถ้าอยู่ไกลล่ะเวลาอยู่ไกลก็เหมือนจะลืมเหมือนเช่นเคยพระเจ้าค่ะออก
ออกไปออกไปไปให้หม่อมทำก็ขมวดมาดูพระแม่เจ้าเพคะกริ้วจนสะเทือนเล่นลั่นไปทั่วแล้วเพคะใครทำให้พระแม่เจ้ากริ้วล่ะเพคะทุกคนทุกคนทำให้เราโกรธทำไมทุกสิ่งที่เราหวังมันไม่เป็นอย่างที่ต้องการพระแม่เจ้าเพคะพระแม่เจ้าทรงมีพวกเราประชาเมืองนครทันตะวันอยู่นะเพคะและยังมีพระธิดาเมรีด้วยนะเพคะเมรีเพคะพระธิดาเมรีเพคะพระแม่เจ้าใครหลานเองเจ้าค่ะแม่ย่าทำไมต้องแอบซ่อนซ่อนเพราะเราสองคนมีเรื่องสำคัญต้องถามแม่ย่าเจ้าค่ะว่ามาพวกนาง12ถูกขังอยู่ที่นี่หรือเปล่าเจ้าคะพวกนางไม่ได้อยู่ที่นี่เราอยู่ที่ไหนรู้ตัวไหมว่าพวกเจ้ากำลังหาเรื่องใส่ตัวแต่ก็ยังล้นหาที่พวกนางไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ที่นครกุตาละก็ไม่มีนะเจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนพวกเรายังไม่ได้ลงมือหาพวกนางอย่างเต็มที่ใช่จริงด้วยก็ลาลาก่อนเจ้าค่ะแม่ย่าขอบคุณแม่ย่าที่คอยแนะนำหลักอย่างเดี๋ยวก่อนย่าขอเตือนว่าอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับมนุษย์เพราะอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตพวกเราทราบดีเจ้าค่ะแม่เจ้าจะให้หม่อมฉันไปตามพระธิดาเมรีมาไหมพี่คะพระแม่เจ้าไม่ต้องไปตามวิรุณจำบังมาพบเราแล้วพวกเจ้าจะไปไหนก็ไปสุรฤทธิ์สุรกาศยักษ์สันธมาตามสุรฤทธิ์สุรกาศไปพวกมันคงเพิ่งจะออกจากเมืองรับด้วยก้าวพระเจ้าค่ะอย่าให้พวกมันรู้ตัวนะพระเจ้าค่ะอย่าให้รู้นะว่าพวกเจ้าทรยศWe'll be right back.
ไม่ดื้อเองคอยดูลูกชายมันมีลูกเห็ดไอ้เชี่ยคอยดูแล้วกันอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเลี้ยงไก่อ่ะให้ชนะมั่งสิโว้ยคราวหน้าข้าจะไม่พนันข้างเองแล้วไปบอกพ่อเองด้วยบอกมันว่ามันจะหมดตัวไอ้เอียดแพ้แล้วจะหลบเหรอวะฮะใช่แพ้ก็ต้องรู้จักแพ้ซะวะไอ้หนูไม่ได้จะหลบนะจ๊ะป้าอย่างเนี้ยเหรอไม่หลบพวกเองเชื่อมันไหมวะไม่เชื่อเห็นไหมมีใครเขาเชื่อเองมีแต่เชื่อค่ะพวกเดียวกันเนี่ยพวกเดียวกันก็ต้องเชื่อกันอยู่แล้วเจ้าตัวกระเปี๊ยกที่ปากเก่งนักนะสักเปี้ยงสองเปี้ยงดีไหมแม่เฮ้ยหลังเฮ้ยหยุดเจ้าตัวกระเปี๊ยกเองมาจากไหนวะมาจากบ้านลุงอาดถ้าอย่างนั้นก็ดีละกลับไปบอกลุงของเองด้วยว่าอย่าลืมใช้หนี้ข้าไม่อย่างนั้นน่ะจะต้องมาเป็นทาสข้าตามสัญญาเข้าใจไหมสัญญาต้องเป็นตามสัญญาลุงอาจไม่สบายไม่สบายก็ส่วนไม่สบายดิแต่สัญญาน่ะต้องทำตามสัญญาใช่และถ้าไม่มีอัดมาคืนข้านะข้าจะให้คนไปลากถึงบ้านเลยจำไว้ไปรถแจ้ไอ้พวกขี้แพ้ไอ้พวกขี้แพ้ไอ้พวกขี้แพ้ทนเองหน่อยนะไอ้ฉันลูกพ่อรถขอโทษเรื่องอะไรก็เรื่องที่มันโยมพ่อขาวไงรถสงสารลูกช่ำไม่ต้องขอโทษหรอกข้าก็ใกล้จะโยมพ่อขาวแล้วเหมือนกันอ้าวข้าขอแค่ดูท่าทีอีกนิดเผื่อลูกช่ำมันจะฮึดแต่มันก็ไม่ฮึดไปไม่ต้องคิดอะไรมากเป็นไงบ้างจ๊ะพ่อก็เป็นอย่างที่เองเห็นนี่แหละเจ้ารถไม่มาเลยกำลังละลายยามาให้พ่ออยู่จ้ะมาแล้วจ้ะลุงยาอะไรของเองเนี่ยกินแล้วจะตายหรือเปล่าวะยาผีบอกจ้ากินแล้วหายกินแล้วไม่ตายจ้าผีที่ไหนบอกเองอ๋อยาโบราณที่เขาพูดต่อๆกันมาพ่อแม่เองก็ให้มาเลยน้าผีอุ้ยน้าจ้ะอ๋อก็ฝากขอบใจน้าเองด้วยนะว่าแต่เองกินข้าวกินปลามาหรือยังยังเลยจ้าเอียดพาน้องไปกินข้าวกินปลาไปได้จ้ะพ่อไปจะกินได้มั้ยเนี่ยยาเออให้จุ่มคอดิเว้ยมาพอดีกับข้าวกำลังร้อนๆเลยร้อนไม่กินหรอกร้อนไม่หิวอ้าวก็เมื่อกี้รถบอกพ่อไม่ใช่หรอว่ายังไม่ได้กินข้าวก็ยังไม่ได้กินแต่ก็ไม่หิวน่ากินหน่อยน่าเดี๋ยวปวดท้องรถไม่กินแต่รถขอแบ่งส่วนของรถไปให้แม่กับป้ากินได้ไหมจ๊ะไม่ต้องเกรงใจข้าก็ข้าในนาของเราเองไข่พวกนี้ก็เก็บเอาในเล้าผักพวกนี้ก็ขึ้นเองไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรนักหนาหรอกของแม่ของป้าเดี๋ยวก็เอาไปตั้งหากขอบ
ไปจ้าจะเอายังไงต่อพ่อพวกเจ้าแน่บอกมาหน้าสิบสองอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้อะไรเนี่ยพวกแกเป็นใครฮะพวกนางสิบสองถูกขังอยู่ที่ไหนแกก็ไปหากันด้วยเองสินางเท้าปากดีไปไหนต้องไม่ไว้ชีวิตพวกแกแน่พวกเจ้าจะบอกดีๆหรือจะเข้าไปอยู่ในท้องของข้าข้างคุณเท้านี่ถึงจะแก่หนังเหนียวแต่ก็น่าจะเคี้ยวออกนะส่วนนางคนนี้ก็คงจะกรุบกรอบอยู่ในอุโมงค์อุโมงค์ไหนอุโมงค์ล้างไถฝั่งโน่นน่ะบอกเลยก็อย่ากินพวกฉันนะได้จงลืมเรื่องที่เราพบกันวันนี้ให้หมดจงลืมให้หมดคิดว่าเป็นคนเมืองพระมเหสีเจ้าค่ะทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะก็ผมไม่บรรดากลัวมากสิเจ้าค่ะถามน้องชอยสิเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะน่ากลัวที่สุดเลยเจ้าค่ะคาเวคุณหนูเจ้าค่ะแล้วไอ้พวกที่มันจับคุณหนูไปไหนเจ้าค่ะพวกไหนอ้าวก็ที่มันจับคุณหนูกับคุณเท้าไปนะเจ้าค่ะจะบ้าเหรอใครมันจะกล้ามาจับข้าฮะนี่คุณเท้าเสงี่ยมหิมนะยะนางชวีแต่ว่าแกจะมาแต่ว่าอะไรเฮือนางช้อยแกก็พลอยเป็นกับเขาด้วยเหมือนกันเหรอไปกลับชวีเจ้าคะกลับน่าจะเป็นที่นี่แหละมันเป็นกึ่งอุโมงค์กึ่งถ้ำลอยข้ามก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปแล้วทำไมไม่เข้าไปตอนนี้หรือว่ากลัวมนุษย์สองคนนั่นที่ต้องลอยข้ามก่อนเพราะเราจะช่วยนางทั้งสิบสองออกมาด้วยไปเถอะเผาทำไมเผาไม่บอกเรื่องรถเสนให้คนอื่นฟังล่ะเผาไม่อยากบอกทำไมล่ะเผาเผาไม่อยากอธิบายอะไรให้ยืดยาวเผาสักวันหนึ่งทุกคนก็ต้องรู้เอาไว้ให้ถึงวันนั้นก่อนก็แล้วกันนางเผาเนี่ยมันจะเก็บไว้กินกับพี่บัวสองคนใช่อาจจะใหญ่ด้วยนี่ไงยายมาแล้วลองถามดูสิพี่คลายรู้ได้ยังไงว่าเป็นยายเสียงฝีเท้าไม่เหมือนกัน
คล้ายจ้ำเสียงฝีเท้าได้หมดทุกคนแล้วมีคนอื่นแตกปลอมหรือเปล่าใครเคยได้ยินเสียงฝีเท้าเล็กๆอ่ะฝีเท้าเล็กๆที่ไหนเหลวไหลน่ะในนี้น่ะมีแต่คนโตๆแล้วทั้งนั้นหรือพี่จะหูฝาดอาจจะมีเด็กอยู่ในนี้เด็กที่ไหนกันนี่ลุงใหญ่แล้วฉันจะไปรู้ไหมว่าเด็กที่ไหนก็บอกฉันมาสิก็บอกฉันมาบอกฉันมาสิไปเล่นที่ไหนมาลูกแม่พูดอย่างกับอยู่ข้างนอกแม่เขาหมายถึงว่าลูกเนี่ยเข้าไปเล่นในถ้ำลึกๆหรือเปล่าก็แม่เผาสังขามแล้วไปมาหรือเปล่าพี่บัวพี่บัวน้องเผาพี่ไอ้ค่อยๆจากพี่บัวน้องเผาน้องหนูพี่บัวจ้าจ้าห้องนั้นอะสักใหญ่ๆเลยคือพวกเขาสงสัยว่าจะมีลูกคนใดคนนึงรอดนะจ้ะพี่ไอ้แล้วพี่ใหญ่ว่าเป็นยังไงจ๊ะพี่ไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะก็เลยเดินหนีมาที่นี่พี่ว่าเราต้องบอกความจริงพี่บัวแม่จะพาเมรีมาดูความลับของแม่1 2 3 4 5 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 22 23 23ลูกตาพิฆาตแม่ย่ารู้ไหมว่ามันเป็นนางคนไหนที่มันยังมีตาเหลืออยู่อีกข้างหนึ่งเสด็จอาไม่อยู่เราต้องรีบจัดการโดยเร็วที่สุดจัดการเรื่องอะไรไปครับแล้วเจ้ารู้เหรอว่าเสด็จอาเก็บดวงตาพวกนางไว้ที่ไหนไม่อยู่ที่เดียวพ่อสัพพยา